สวัสดีครับก็พบกับทำเล่นๆให้เป็นเพลงนะครับวันนี้ก็ถึงคิวที่เราจะมาบันทึกเสียงกันแล้วนะครับโดยต่อไปเราจะลองใช้สักโปรแกรมหนึ่งนะครับก็เอาเป็นน่าจะเป็นคิวเบสดีกว่านะครับเพราะว่าจะนิยมใช้กันซะมากกว่าเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการต่อทุกๆอย่างพร้อมๆกันไปเลยแล้วก็วัดเสียงกันไปเลยครับแต่จะใช้กล้องวิดีโอนี่แหละที่จับหน้าจอแทนแคปเจอร์นะครับเพราะว่ามันก็จะได้ยินเสียงด้วยไปในตัวนะครับพอแคปเจอร์หน้าจอแล้วเราจะไม่ได้ยินเสียงไปด้วยนะครับก็ใช้จากกล้องวิดีโอนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพแต่ว่ารายละเอียดของหน้าจอคอมก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็ดูนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าจอคอมครับก็ตอนนี้ผมจะใช้เป็นเอฟเฟกต์เป็นอินเทอร์เฟซนะครับก็คือจะลองบันทึกเสียงกีตาร์ไฟฟ้านะครับก็คือใช้เป็นเอฟเฟกต์เป็นบอส ME25 นะครับสำหรับท่านที่มีเอฟเฟกต์ที่เป็นอินเทอร์เฟซในตัวก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ตัวที่เป็นซาวการ์ดก็จะเป็นตัวเอฟเฟกต์แทนแล้วนะครับถ้าเราจะเชื่อมต่อด้วยการให้ตัวเอฟเฟกต์เป็นอินเทอร์เฟซนะครับแต่ส่วนอินเทอร์เฟซตัวนี้ผมใช้เป็น Yamaha นะครับ MG10XU ต่ออยู่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในโปรแกรมว่ามันสามารถเลือกได้ยังไงนะครับส่วนใครที่ซื้อใหม่ยังไม่ได้ลองเลยก็ต้องลงไดเวอร์ก่อนนะครับทั้ง2ตัวเลยเพราะว่าเขาต้องการไดเวอร์ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้ใช้เป็นกีตาร์เป็น Squire นะครับราคาแค่ประมาณ 4,000 บาทนะครับเดี๋ยวผมลองบันทึกเสียงดูว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ต่อ USB ออกไปเรียบร้อยแล้วผมต้องใช้หูฟังมาเสียบที่ตัวนี้นะครับแต่นี้ผมถอดออกจากนี้เลยแล้วกันก็เดี๋ยวพออัดเสร็จเนี่ยเราจะลองเปิดดูผ่านลำโพงคอมอีกทีนะครับอันนี้เดี๋ยวดูหน้าตาก็คือเสียบเข้าไปที่แจ็คของเอฟเฟกต์นะครับสำหรับท่านที่มีอุปกรณ์อยู่ก็น่าจะเห็นภาพนะครับโอเคเดี๋ยวไปที่หน้าจอคอมเลยครับผมขอวางกล้องนิดหนึ่งเดี๋ยวจะพยายามให้กระชับที่สุดนะครับไม่งั้นมันจะนานโอเคเราเข้าโปรแกรมกันเลยดีกว่าเริ่มเป็นคิวเบทนะครับหน้าโหลดมันอยู่จอนี่ครับที่นี่พอดีใช้งานเป็น2จอก็เดี๋ยวคนสงสัยว่าทำไมมันไม่โหลดนะครับก็คือเริ่มต้นครั้งแรกถ้าเรายังไม่มีไฟล์อะไรเลยก็ที่หมอนะครับแล้วก็เลือก empty เลยก็ได้หรือใครอยากเรคคอร์ดที่มันเป็นชุดที่เขาเซตมาก็ได้เช่นกันนะครับแต่ปกติแล้วผมก็จะใช้แบบนี้นะครับใช้ empty ไปก่อนรู้สึกแบตของเครื่องใกล้จะหมดตอนนี้เรามาดูที่ device นะครับแล้วก็ต่อไปที่ device setupเพราะตอนนี้เครื่องเรามันเชื่อมต่ออยู่ที่Yamaha Silverk นะครับเราต้องเปลี่ยนให้เป็น ME25 นะครับก็คือไดเวอร์เขาในกดที่สวิตช์ได้เลยแล้วก็โอเคนะครับทีนี้ตัวแถบเสียงนะครับมันก็จะที่เราเช็คอยู่เดี๋ยวผมจะลากตัวนี้กลับมานี่นะครับจะมีแถบเสียงขึ้นมาเวลาดีดกีตาร์นะครับ
เห็นไหมครับตัวแถบสีฟ้ามันก็จะดังตามที่เราดีดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องลากไว้อีกจอหนึ่งจะได้ไม่เกะกะส่วนเสียงต่างๆครับเราต้องใช้หูฟังในการฟังนะครับตัวนี้เพราะว่าเราเล่นผ่านอินเทอร์เฟซของบอส ME 5นะครับก็ต้องเสียบหูฟังที่นี่หรือว่าจะต่อลำโพงออกไปที่ตัวลำโพงคอมก็ได้แต่ว่าฟังจากหูฟังจะดีกว่านะครับเสียงก็จะชัดเจนแล้วก็ไม่พีงครับแล้วก็ไม่หอนนะครับเวลานั้นเราสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องเสียงมันเบานะครับผมก็จะแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มแทร็กเข้าไปนะครับแต่ปกติแล้วเราจะใช้แทร็กเป็นโมโนซะมากกว่านะครับไม่ทำเป็นสเตอริโอนะครับมันจะได้ยินเสียงชัดเจนกว่าอย่างนี้ผมสร้างแทร็กสัก2แทร็กสำหรับลายกีตาร์ตัวแรกนะครับก็ตั้งชื่อเป็น G1 G ก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะตั้งเป็น1-2เองเริ่มต้นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลองบันทึกเสียงด้วยตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะต่อด้วยถอดสายอินเทอร์เฟซออกแล้วก็นำสายออกทางเอาต์พุตของตัวเอฟเฟคนะครับตัวบอส ME5นะครับดูความแตกต่างกันอีกทีแล้วก็อาจจะมีอีกลายหนึ่งที่ทำแล้วใส่กับตัวโปรแกรมกีตาร์ลิกนะครับลองดูว่าเราจะได้เสียงแบบไหนบ้างนะครับก็โอเคเดี๋ยวเริ่มต้นบันทึกเสียงคำๆนะครับจากตัวนี้ก่อนอาจจะอัดสัก2ลายลองดูเดี๋ยวผมจะกดบันทึกเสียงไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเป็นคลีนสักลายหนึ่งแล้วก็เป็นโซโล่ขำๆแล้วกันนะครับชุดนี้ก็เป็นคลีนไปแล้วกันนะครับก็เอาสั้นๆนิดเดียวนะครับก็กดสเปซบาร์ได้เลยนะครับสำหรับการหยุดนะครับอันนี้ผมก็จะได้ลายกีตาร์2ลายที่เป็นเสียงคลีนนะครับงั้นผมก็แอดแทร็กเข้าไปอีก2ตัวนะครับเพื่อเป็นโซโล่นะครับแล้วก็ใส่โซโล่เข้าไปไม่ขึ้นโซโล่เราก็กดบันทึกทีเดียวพร้อมกันนะครับ2ตัวลองต่อไปเลยอุ้ยตัวครับมันไม่ได้เริ่มต้นจุดแรกนะครับอาจจะทุลักทุเลนิดนึงก็โอเคนะครับตอนนี้เราได้กีตาร์2แทร็กนะครับต้องเรียกว่า4แทร็กนะครับแต่ว่าเราอัดเป็นแค่2ลายนะครับเดี๋ยวผมจะถอดเป็นตัวเอฟเฟคออกนะครับเราจะได้ยินเสียงตัวเอฟเฟค
เดี๋ยวเราจะใช้ขึ้นตัวตีครับแมวกระโดดขึ้นลงครับให้เวลาไหมฮะโอเคครับเดี๋ยวลองไปสลับเป็นดีไวซ์เป็นดีไวซ์เซตอัพนะครับเป็น Yamaha Spielberg นะครับตัวนี้ก็คือตัวมิกเซอร์อินเทอร์เฟซของผมครับผมก็จะถอดเอฟเฟคเลยนะครับอันนี้เราให้ดูกันคร่าวๆวิธีการอัดก็ใครอยากอัดที่มันยาวๆก็ทำรูปแบบเดียวกันนะครับวันรบกวนรอหน่อยครับแป๊บนึงครับนี่เราก็สามารถแพนนะครับให้มันเป็นซ้ายขวาได้นะครับเดี๋ยวเราเอาเสียงกีตาร์ที่เป็นคลีนนะครับให้อยู่ซ้ายขวาแล้วก็โซโล่เอาไว้ตรงกลางสักหน่อยหนึ่งอย่างแบบนี้นะครับเราจะเห็นเสียงที่แตกต่างชัดเจนนะครับแล้วก็ลองเปิดเพลงดูก็เป็นประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราลองเคาะจังหวะเข้าไปดูก็ได้นะครับแบบง่ายๆจริงๆแล้วต้องสร้างจังหวะก่อนนะครับแต่ว่าผมอัดลากีตาร์ซะก่อนละไม่เป็นไรเดี๋ยวจะใช้เป็นเจ้านี่นะครับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับไมโครคีย์นะครับเปิดกับโปรแกรม Additive Dump นะครับก็ได้เพื่อเคาะจะได้เห็นภาพนะครับผมก็แอดแทร็กเข้าไปเป็นอินสตูเมนต์นะครับกันนี้ใช้1หลายก็พอนะครับแอดดิทีฟดำเข้ามาต้องรีบนิดนึงครับพอดีแบตของกล้องใกล้จะหมดแล้วได้หลายตัวนี้มาเรียบร้อยเดี๋ยวหากล้องที่ชอบแล้วกันนะครับนี่ลองเช็คดูว่ามันดังหรือเปล่านะดังเรียบร้อยเราอยากจะเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนทีหลังก็ได้ครับเพิ่มเสียงเข้าไปเดี๋ยวใช้ผมจะใช้วิธีการเคาะจากตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้ก็คือเวลาเราอยู่กดที่MIDI นะครับเราจะเห็นว่ามีบอดี้มี25แล้วก็มีไมโครคีย์25อยู่ด้วยนะครับถ้าต้องขึ้นเป็นแอคทีฟทั้งคู่นะครับเราถึงจะเอามาคอนโทรลพวก VST ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เบสดูด้วยก็ได้นะครับถ้าแบตพอนะครับเดี๋ยวนี้เราลองเคาะมั่วๆไปก่อนไปเปิดดูพอดีแมวกวนนิดหนึ่งเดี๋ยวเขาคงหิวข้าวครับเดี๋ยวรอครับเมื่อกี้ผมอัดลายกองด้วยคอนโทรลเลอร์เรียบทำเพลงไม่ยากเลยครับก็อันนี้ก็คือคร่าวๆผมไม่ได้เน้นอะไรปกติแล้วก็จะทำลายกองขึ้นมาก่อนอันนี้ก็คือทำให้เห็นภาพก่อนเห็นภาพนะไม่เห็นภาพ
แล้วก็ลองใส่เบสเข้าไปนะครับแล้วก็มีอินสตูเมนต์ที่เป็นตัวเบสนะครับเบสกีตาร์ใส่เบสกีตาร์เข้าไปนะครับก็อยู่ในโปรแกรมของตัวนี้หมดนะครับก็ใช้คอนโทรลเลอร์กดเหมือนกันผมก็ไม่รู้คีย์อะไรเดี๋ยวก็มั่วไปแล้วกันเดี๋ยวนี้ย้ายจากจอหนึ่งไปอีกจอหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะว่าหายไปนะก็สามารถเปลี่ยนลายเบสออกไปได้นี่ก็คือทำแบบง่ายๆเลยนะครับลองดูผมต้องหาคีย์นิดนึงหยุดด้วยกดสเปซบาร์ที่คีย์บอร์ดนะครับอันนี้ผมกดมั่วมากก็ไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวลองฟังดูครับจริงๆเสียงมันก็จะไม่มีนอยส์แบบนี้นะครับคนอยู่ว่างั้นเราจะได้เสียงเบสเข้ามาละเราก็ยังสามารถมาอินเสิร์ตเราก็จะใช้กีตาร์ลิกไปพร้อมกันเลยแล้วกันครับตัวเบสตัวนี้ปกติผมจะเล่นสดนะครับจะไม่ได้ใช้การกดแบบนี้เพราะว่ามันดูแข็งๆครับผมต้องอาศัยเล่นมั่วๆดีกว่าก็เราอินเสิร์ตเอฟเฟคเข้าไปนะครับก็ใช้เป็นกีตาร์ลิกนะครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนเสียงของเบสให้ตามที่เราต้องการได้อันนี้ผมก็ใช้เบสแอมแบบนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้น่าจะประจำนะครับจะใช้ประจำอยู่ก็เดี๋ยวตัวเบสมันก็จะดังขึ้นไปด้วยเดี๋ยวรอฟังเฉพาะตัวเบสมันก็จะเปลี่ยนตามนี่คือการinsert effect เข้าไปนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่เราลองดูเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนลายกีตาร์บ้างนะครับโดยใช้ insert กีตาร์ลิกเข้าไปเหมือนกันนะครับสำหรับลายคลีนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดลายคลีนเปล่าๆให้ดูก่อนนะครับว่าเสียงเป็นแบบไหนอันนี้คือแยกซ้ายและขวานะครับพอดีสายบนผมเป็นดรอปดีอยู่ก็พอเล่นคอร์ด G ปั๊บข้างบนเพี้ยนโอเคไม่มีปัญหาครับอันนี้คือลองทำดูให้เห็นนะครับอันนี้เสียงคลีนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตกีตาร์ลิกเข้าไปเพื่อเปลี่ยนจากเสียงคลีนนะนี่ครับเราก็เลือกกีตาร์แอมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราชอบนะครับลองแบบคอรัสดูอันนี้จะเปิดเฉพาะท่อนที่เป็นเสียงคลีนนะครับว่าเสียงมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนนะครับพอผ่านตัวสูงขึ้นเลยครับก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายก็อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับหัดเป็นเสียงคลีนมาก่อนแล้วค่อยมาเป็นเสียงแตะที่หลังได้เลยเดี๋ยวเปิดซ้ำดูอีกทีครับไปรวมอ
คมันก็ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนออกไปถ้าเกิดอยากจะไม่ใช้นะครับก็คือคลิกที่นี่แล้วก็ no effect ปึ๊บก็ไม่ต้องเก็บก็จะกลายเป็นเสียงเดิมนะครับที่เราทำไว้ตัวนี้ผมใส่เอฟเฟกต์อยู่เอาออกไปเลยกีตาร์ลิกไม่เอาได้แล้วนะครับต่อไปก็ลองใส่ตัวคีย์บอร์ดเข้าไปดีกว่าสักตัวหนึ่งเราก็เลือกอินสตูเมนต์เช่นกันนะครับตัวนี้เขามีหลายอย่างมากครับลองใช้เป็นของที่เป็นของเขาเองครับเดี๋ยวผมหานิดนึงนี่นะครับสิ่งแบบน่าจะพอนะครับ20นาทีเหลือเวลาก็คือเป็นแบบนี้ครับก็คือกดย้ายที่ตัวของไมโครคีย์ครับเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับนี่เราก็เลือกที่เราชอบครับเป็นเปียโนก็ได้ถ้ามีคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถทำเพลงได้เลยเช่นกันนะครับโดยไม่ต้องมีกีตาร์เพราะว่าตัวนี้มันมีปลั๊กอินเยอะแยะมากมายให้เราลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมลองอัดตัวนี้เข้าไปเพิ่มนะครับเป็นลายคีย์บอร์ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปฟังดูนะครับที่อัดไปก็เป็นอย่างนี้ครับก็ได้ลายคีย์บอร์ดแบบนี้นะส่วนวิธีการextract นะครับก็ต้องลากนี้ให้เป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับก็คือจุดเริ่มต้นเพราะแบตจะผมจะหมดแล้วแล้วก็แบบนี้ครับให้มันรวมกันเป็นสีฟ้าให้หมดแบบนี้คือคลิกเมาส์ค้างนะครับจากนั้นเราก็ export file เลยแล้วก็เลือกเป็น audio mixdown นะครับจากนี้ก็ตั้งชื่อนะครับเป็น5555ก็ได้แล้วก็เป็น format เป็นแล้วแต่เราเลือกนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเลือกเป็นเวฟไฟล์นะครับเพื่อได้เสียงมันโอเคนะครับตัวนี้ sampling rate สำหรับเครื่องที่ audio interface ที่ support นะครับเราก็สามารถเลือกได้ถึงของผม support ถึง192กิโลเฮิรตซ์นะครับแต่ว่าผมเลือกแค่48ก็เพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ไฟล์ใหญ่ขนาดนั้นนะครับก็คือความละเอียดของเสียงเอาแค่ประมาณ mp3 ก็พอแล้วก็ลอง export ไฟล์ดูนะครับก็โอเคเสร็จเราก็แคนเซิลไปแล้วก็กดเซฟ1ทีนะครับเพื่อเก็บงานเอาไว้ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับ5555ครับแล้วก็ปิดไฟเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปเปิดไฟล์ที่เราทำไว้ดูนะครับเป็น5555นะครับก่อนที่แบตจะหมดต้องรีบนิดนึงผมลองเปิดเสียงดูที่ทำเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือนี่ยังไม่ได้เซตค่าอะไรมากมายนะครับก็คือทำคร่าวๆให้เห็นภาพก่อนก็จะได้เสียงประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองเปิด